และทีนี้ทำไม Google Workspace ถึงคุ้มค่าเหมาะกับการลงทุนเพื่อการเติบโตของธุรกิจ SME จากผลสำรวจของ Google พบว่า 1. Google Workspace สามารถลดระยะเวลาในการทำงานของพนักงานได้ถึง171ชั่วโมงต่อปีหรือเทียบเท่า21วันต่อคนต่อปีทำให้พนักงานเนี่ยมีเวลาว่างไปทำในส่วนอื่นๆของธุรกิจได้ค่ะ 2. มีคำขอด้าน Tech Support จากพนักงานลดลงถึง 20%นั่นหมายความว่าธุรกิจสามารถลดค่าใช้จ่ายด้าน IT ของบริษัทลงได้ด้วยค่ะ 3. จากการลงทุนใช้ Google Workspace พบว่า Return on Investment สูงถึง 331% ซึ่งมาจากลดค่าจ้างของพนักงาน IT ไม่ต้องซื้อฮาร์ดแวร์เพิ่มเพราะสามารถทำงานบนคลาวด์ได้ลดค่าเดินทางของพนักงานเพราะไม่ต้องเดินทางมาออฟฟิศสามารถ Work From Home ได้เลยค่ะคำถามที่ตามมาคือ Google Workspace แตกต่างกับที่ให้ใช้งานแบบฟรียังไงสิ่งแรกที่ผมสังเกตเห็นเลยนะคะก็คือเรื่องของความจุที่เขาให้มาบนคลาวด์เนี่ยความจุเริ่มต้นอยู่ที่15 GB สำหรับโมเดลธุรกิจที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยความจุเท่านี้คงจะไม่พอซึ่งใน Drive นะคะจะให้ความจุเริ่มต้นมาที่30 GB ไปจนถึง Unlimited ขึ้นอยู่กับแพ็คเกจที่เราสมัครเลยค่ะยิ่งสำหรับภาคธุรกิจแล้วเนี่ยถ้าเราซื้อแพ็คเกจกับ Dtac Business เราจะได้ฟรีอีเมลธุรกิจมาด้วยสามารถตั้งชื่อลงท้ายด้วยอะไรก็ได้นะคะยกเว้น .co.th สมมติออมจะทำธุรกิจสุชยาก็อาจจะตั้งชื่อว่า om@suchaya.com ก็จะทำให้ธุรกิจเนี่ยดูมีความ professional มากยิ่งขึ้นมากกว่าการส่งแค่ @gmail.com ค่ะนอกจากนี้ยังมีเรื่องของวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ผ่าน Google Meet ซึ่งแน่นอนว่าสามารถประชุมร่วมกับทีมงานได้อย่างน้อย100คนและเปิดห้องประชุมได้แบบยาวๆไม่มีเวลาจำกัดแตกต่างกับการใช้แบบฟรีที่มีการจำกัดเวลาค่ะนี่ยังไม่รวมระบบแอดมินที่เปิดให้ผู้ใช้สามารถจัดการสิทธิ์การเข้าถึงในอีเมลให้กับพนักงานในองค์กรและความปลอดภัยที่ Google การันตีค่ะ